สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็ได้ซื้อเมล็ดผักบุ้งมานะคะ1กิโลกรัมราคา150บาทนะคะตราสอนแดงเอาซื้อมาพันไผ่เงินนะคะวันนี้ป้าจะมาเพาะผักบุ้งต้นอ่อนบริโภคในครัวเรือนนะคะก็จะเพาะไม่เยอะค่ะวันนี้อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องแช่เมล็ดผักบุ้งเอาไว้1คืนค่ะเพราะว่าเปลือกของเมล็ดผักบุ้งเนี่ยเขาก็จะแข็งเล็กน้อยเราก็จะต้องเพาะเพื่อแช่เขาเพื่อเป็นการกระตุ้นการงอกของเขานะคะก็ใส่น้ำให้ท่วมเมล็ดผักบุ้งนะคะก็ล้างเล็กน้อยทำความสะอาดเลือกเอาเมล็ดที่มันลอยๆเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปนะคะแช่เขาเอาไว้เลยนะคะ1คืนอาจจะเกินไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็ได้ค่ะหลังจากแช่เขาให้เมล็ดเขาพองดีแล้วก็นำไปบ่มไว้ในผ้าที่เขาสามารถเก็บความชื้นได้ดีๆส่วนป้านะคะป้าบ่มไว้ในผ้ายืดค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะกักเก็บความชื้นได้ดีก็จะบ่มเขาไว้จนกว่าเขารากเขาจะงอกทุกเมล็ดนะคะถ้าคืนหนึ่งรากเขายังงอกไม่ครบทุกเมล็ดนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็นคืนหนึ่งกับครึ่งวันหรือจะเพิ่มเป็น2คืนเลยก็ได้ค่ะเขาก็เวลาที่เขางอกเขาจะได้งอกต้นเท่าๆกันก็ทำการรดน้ำเขาให้ผ้าเขาเปียกชุ่มให้ทั่วกันนะคะแล้วก็ทำการบ่มเขาไว้ก็ตะกร้าใบนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะวันนี้ป้าก็จะเพาะแค่1ตะกร้าค่ะโดยที่ป้าจะใช้วัสดุเพาะเนี่ยเป็นกระดาษทิชชู่นะคะที่เลือกใช้กระดาษทิชชู่ก็เพราะว่าเขามีความสามารถในการกักเก็บความชื้นได้ดีแล้วเขาก็จะไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนเหมือนกับเวลาที่เราใช้ดินเพาะแล้วก็สะดวกดีค่ะแต่ว่าเราต้องปูกระดาษลงไปหนาๆสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นที่ยึดเกาะของรากแล้วก็กักเก็บความชื้นได้ดีๆก็ต้องปูหนานิดหนึ่งหลังจากนั้นก็โรยเมล็ดที่เราแช่แล้วก็บ่มไว้1คืนแล้วนะคะโรยลงไปให้ทั่วเลยค่ะโรยให้ทั่วๆแบบนี้นะคะพยายามอย่าให้เขาซ้อนทับกันมากนะคะเวลาที่เขางอกเขาก็จะได้งอกได้สม่ำเสมอแล้วเขาก็จะได้ไม่แย่งหนามกันด้วยค่ะต้นเขาก็จะสวยจากนั้นก็นำผ้าที่สามารถเก็บกับความชื้นได้ดีมาปูทับเขาไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รดน้ำที่ผ้าบนผ้าให้ชุ่มๆอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีความชุ่มชื้นอยู่จากนั้นก็ใช้ตะกร้าที่มีขนาดเดียวกันนะคะวางทับลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการควบคุมให้รากของเขาเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ต้นเขาสูงสม่ำเสมอสวยงามอาจจะหาวัสดุอะไรที่มันไม่หนักมากนักมาวางไว้บนตะกร้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นก็หาวัสดุใดก็ได้ค่ะที่สามารถที่จะคลุมป้องกันแสงแดดแล้วก็ทำการรดน้ำเช้าเย็นนะคะผักบุ้งตะกร้านี้ที่ต้นสูงขนาดนี้วันนี้อายุได้4วันค่ะ4วันก็เขาค่อนข้างที่จะไม่เขียวมากเพราะว่าเราใช้ฝากล่องอะค่ะปิดเขาไว้เพราะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยโดนแสงอันนี้4วันนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดให้แสงเขาแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่5ค่ะเขาก็เริ่มโตวันนี้ป้าก็นำออกมาจากในร่มนะคะจากชายคาเนี่ยเอาออกมาไว้กลางแจ้งนะคะแต่ว่าก็เป็นใต้ต้นไม้นะคะแดดไม่แรงนักนะคะก็จะเปิดเขาไว้วันนี้ก็จะเปิดให้เขารับแสงค่ะ
แต่แสงก็จะไม่จัดมากเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้เขาก็ยังเขาก็ดูสวยงามนะคะแต่ต้นเขาไม่ได้สูงกว่าตะกร้าเพราะว่าเราเอาฝาปิดไว้นั่นเองถ้าเปิดฝาแล้วก็น่าจะต้นสูงกว่านี้ต้นอ่อนที่เราเพาะในทิชชู่นะคะที่เราใช้ทิชชู่เป็นวัสดุเพาะเนี่ยก็ดูแล้วคุณภาพไม่ค่อยแตกต่างจากที่เราใช้ดินเพาะเท่าไหร่ก็ดูใกล้เคียงกันนะคะวันนี้วันที่7แล้วค่ะก็ถ่ายวันที่7ตอนเช้านะคะก็มืดๆนิดนึงก็ดูเขียวขึ้นโตขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะค่ะก็น่ากินวันนี้วันที่7ตอนเย็นค่ะก็สวยขึ้นค่ะรดน้ำสม่ำเสมอเช้าเย็นนะคะพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วค่ะวันนี้มีฝนตกใส่เล็กน้อยค่ะต้นก็เลยบางต้นก็ล้มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้เราเก็บได้1กระจาดเลยค่ะเราก็จะเอาไปรับประทานหมูกระทะวันนี้เรามีเมนูหมูกระทะกันค่ะเดี๋ยวก็จะนำไปล้างก่อนนะคะมืดแล้วค่ะเดี๋ยวล้างเสร็จก็จะนำไปรับประทานแล้วค่ะวันนี้พวกเด็กๆ เขากินหมูกระทะกันค่ะก็ได้ผักบุ้งของเราเองนะคะเป็นส่วนประกอบก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะต้นหวานกรอบลองเพาะทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็เราก็จะได้ผักที่มีรสชาติดีปลอดสารพิษด้วยค่ะหากเห็นว่ามีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ